น้องจีจี้สุพิชาร้องไห้ทั้งคืนพ่อคิดถึงเข้าไปนอนห้องลูกสาวน่าแปลกใจว่ามีจิ้งจกตกลงมาบนแขนด้วยซึ่งเป็นเรื่องราวสะเทือนใจมากๆค่ะกับการจากไปของเด็กผู้หญิงในวัย20ปีนะคะหลังจากแฟนหนุ่มค่ะหรือว่าน้องอีคิวที่หลายคนรู้จักกันนะคะอายุ19ปีเท่านั้นเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่2แฟนหนุ่มซึ่งก็เป็นลูกชายของนายทหารยศใหญ่ค่ะตัดสินใจจบชีวิตจากการตรวจสอบคำเพิ่มเติมของชาวโซเชียลพบว่าทางด้านของแฟนหนุ่มจีจี้มีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงนอกจากนี้ยังพบว่ามีข้อความแชทจีจี้และรูปภาพที่ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายอย่างรุนแรงทั้งบนใบหน้าบวบช้ำหนำซ้ำยังส่งข้อความขู่ด้วยค่ะในวันที่21เมษายนนั้นนะคะก็เป็นพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกที่ศาลา5วัดปฐมเจดีย์ณจังหวัดนครปฐมบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะคนในวงการหรือเพื่อนพี่น้องที่รู้จักก็แสดงความอาลัยกันอย่างมากมายนะคะต่อมาทางด้านของคุณพ่อของน้องจีจี้นะคะในวัย58ปีค่ะนายชินโชตปรีดาเจริญถึงแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไป2ปีสำหรับการจากไปของน้องจีจี้ยอมรับว่าเรื่องนี้รู้สึกสะเทือนใจและเสียใจมากเมื่อคืนยังคิดถึงลูกสาวและเข้าไปนอนที่ห้องลูกสาวและเป็นสิ่งที่แปลกก็คือมีจิ้งจกตกลงมาที่แขนช่วงกลางดึกได้ยินเสียงลูกสาวร้องไห้ตลอดทั้งคืนนอนไม่หลับเพราะทำใจไม่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทางทีมงานขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ